สู่ช่วงลัดคิวหมอกันต่อนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมก็โทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์หมอทั้ง2ท่านได้เลย023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook เรามา Channel นะคะตอนนี้มีคำถามจากคุณรัตนชัยค่ะผมรู้สึกปวดที่กล้ามเนื้อคอลงมาที่ไหล่ครับปวดที่นิ้วชี้ทั้ง2ข้างแล้วก็ข้อมือทั้ง2ข้างด้วยนะคะอาการแบบนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คงคะครับผมคงต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับว่าเรื่องของการปวดเนี่ยปวดเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดปวดที่คอแล้วล้าลงมาที่ไหล่อย่างเดียวนะคงต้องแบ่งเป็น2ประเด็นหลักๆคือเรื่องของกล้ามเนื้อต้นคอหรือว่าเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทนะครับถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยก็จะปวดได้นะครับโดยเฉพาะการขยับคอหรือว่ามีประวัติเรื่องของการใช้งานต้นคอนานๆหรือว่าการไปยกของหนักๆมาะนะครับแต่ว่าเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นเนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆคืออาจจะมีเรื่องของการปวดร้าวลงแขนนะครับหรือว่ามีเรื่องของการชาร่วมด้วยซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมนะครับจะต้องไปตรวจให้คุณหมอตรวจร่างกายเพิ่มเติมดูนิดนึงว่ามีลักษณะอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่ในเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวก็ถ้าปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาเบื้องต้นเนี่ยก็คืออาจจะเรื่องของการทำการกายภาพบำบัดด้วยตัวเองได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าการประคบอุ่นนะครับแล้วก็การพักอย่าใช้งานต้นคอมากเกินไปอย่างเช่นการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆที่เราพบในเรื่องของพนักงานในบริษัทที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราพบได้บ่อยๆนะครับหรือที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำคนไข้ให้ลองปรับท่านะครับติดเรียกการอิริยาบถใช่ครับอาจจะปรับสักไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยลุกขึ้นยืนเดินไปขี้เกียจเปลี่ยนท่าไปแล้วก็ฝึกเหยียดกล้ามเนี่ยนะครับแต่คุณรัตนชัยมีแบบปวดที่นิ้วชี้ทั้งสองข้างข้อมือนี่เกี่ยวกับการแบบใช้คีย์บอร์ดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับอาจจะต้องดูด้วยว่ามีประวัติเรื่องของการใช้งานเยอะๆหรือว่าอุบัติเหตุมาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีประวัติพวกนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่ามีเรื่องของการอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นปวดบวมแดงร้อนนะครับซึ่งถ้ามีพวกนี้อาจจะต้องแนะนำเรื่องของการไปตรวจเพิ่มเติมนะครับซึ่งคุณรัตนชัยก็ถามมาเพิ่มเติมการรักษาสามารถทำกายภาพได้ไหมครับอันนี้คงต้องดูเรื่องของสาเหตุก่อนนะครับถ้าสาเหตุเป็นเรื่องของการเกิดจากกล้ามเนื้อหรือว่าปวดเนื่องจากกล้ามเนื้อยอกอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำกายภาพได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีการอาการร้าวชามาถึงแขนอะไรด้วยเนี่ยอันนี้คงต้องไปดูสาเหตุนะครับนะคะใช่ครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามารับสายจากคุณฟางจากกรุงเทพกันก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณฟางสวัสดีครับค่ะคือผมเป็นกระดูกสันหลังคดนะครับครับผมคือเคยไปหาหมอช่วงประมาณยุคที่ท่านผมแล้วครับจากที่โรงพยาบาลแอนด์ก็ไปหาตาจนแล้วก็ไปหาครับตอนนี้14แล้วอยากถามคุณหมอว่าสันหลังคดเนี่ยคุณไม่กดไปช่วงหนึ่งแล้วครับเนี้ยมันสามารถจะกดเพิ่มได้เลยครับคือแต่ว่าเราเซ็ตให้มันจำว่าปกติอย่างเงี้ยไปทำงานอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยครับมันสามารถจะกดเพิ่มได้ไหมครับครับผมขอโทษนะครับคุณฟางตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ24ครับ24นะครับแล้วตรวจเจอกระดูกสันหลังคดครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับประมาณ5หรือ16ครับประมาณ16 15หรือ16ใช่ไหมครับแล้วเคยเอ็กซเรย์ดูหรือยังครับเคยแล้วครับเคยแล้วครับครั้งที่ไปหาหมอช่วงอายุ52ประมาณโทษนะครับอะไรนะคะได้เอ็กซเรย์ช่วงอายุ15 16อ๋อครับครับแล้วคุณหมอแนะนำว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกไหมครับว่ากระดูกสันหลังคดระดับไหนแล้วก็ลักษณะของการคดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับตอนที่หาหมอตอนนั้นก็ไม่ได้คือคดแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในระยะอันตรายไม่คือไม่ได้คดมากแต่ก็หมอก็แนะนำให้ถ้าการบริหารอะไรเงี้ยบ้างแบบคือจำไม่ได้ตอบแบบเป็นที่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้อะไรเลยครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยอะไรจะทราบว่ามันจะวัดเพิ่มไหมครับครับผมงั้นผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นซึ่งไม่ทราบสาเหตุนะครับประเด็นแรกคงต้องตรวจหาสาเหตุก่อนว่ามีลักษณะสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังคดหรือเปล่าซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ไขสาเหตุอาการก็จะดีขึ้นไ
นะครับหรือว่าการคดก็น้อยลงได้นะครับหรือว่าการผ่าตัดก็จะช่วยได้ด้วยถ้าเรารู้สาเหตุนะครับส่วนใหญ่แล้วที่พบในประชากรทั่วไปคือกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่นซึ่งไม่ทราบสาเหตุนะครับของคุณฟางอาจจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับก็ผมจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับประเด็นที่ในเรื่องของการที่คุณฟางถามคือเรื่องของมีโอกาสที่จะคดเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะครับอันแรกเลยคือต้องดูเรื่องของความรุนแรงหรือว่าขนาดของกระดูกสันหลังคดว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองคือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายของเรานะครับเท่าที่ฟังที่คุณฟางอธิบายให้ฟังเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือคุณหมอแนะนำว่าไม่ได้คดมากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้คุณฟางอายุ24แล้วซึ่งก็ถือว่าร่างกายเราเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่จะคดเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหมอแนะนำให้กลับไปตรวจซ้ำสักทุกๆ5ปีก็ได้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานชีวิตประจำวันก็ยังใช้ได้ปกตินะครับนะคะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะคุณฟางในเรื่องของกระดูกสันหลังโคตรจริงๆแล้วมันจะมีแบบไม่ทราบสาเหตุหรือว่าสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังโคตรมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคือที่เราแบ่งกันหลักๆนะครับก็คือไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ประมาณสัก 80% ในกลุ่มประชากรที่เป็นกระดูกสันหลังโคตรทั้งหมดมีเพียงบางส่วนประมาณสัก 10-20% ที่เราทราบสาเหตุอย่างเช่นการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับที่ผิดปกติอย่างเช่นการแบ่งตัวผิดปกติหรือว่าไม่แบ่งตัวซึ่งพวกนี้เนี่ยการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตั้งแต่เรื่องของการใส่เสื้อกลอหรือว่าการผ่าตัดเพื่อเข้าไปจัดกระดูกสันหลังทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อบ่งชี้ในรายละเอียดปีกย่อยต่างๆกันออกไปค่ะแล้วอาการมันจะเห็นชัดเจนขนาดไหนคะโดยส่วนใหญ่นะครับคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไหลไม่เท่ากันหรือว่าพบว่ามีเรื่องของเรื่องของตัวสะบักไม่เท่ากันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาพบว่าส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนสังเกตเจอหรือว่าบุคคลในครอบครัวสังเกตเจอว่ามีเรื่องของการคดของตัวกระดูกสันหลังหรือว่าไหลไม่เท่ากันแล้วก็แนะนำให้คนไข้มาตรวจเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกหลานหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะไหลไม่เท่ากันฉบับเดินตัวเอียงแบบนี้ก็ควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะใช่ครับเพื่อมาตรวจเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์มาปรึกษาแบบนี้นะคะก็โทรมาได้เลย023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook ของรามาชาแนลฝากคำถามไว้ได้เช่นกันนะคะตอนนี้เรามีคำถามจากไมรามามาฝากกันค่ะสวัสดีครับชื่อนัทนะครับอายุ24ปีครับอยากปรึกษาเรื่องอาการของกระดูกสันหลังครับคือเวลานั่งนานๆสักพักแล้วพอเราบิดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอาการดังกรอกครับก็เลยอยากสอบถามคุณหมอครับว่าอาการแบบนี้ครับเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างครับนะคะเป็นยังไงบ้างคะเคสนี้อ๋อครับผมของคุณนัทเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการปวดหลังซึ่งสัมพันธ์กับท่านั่งนานๆนะครับซึ่งโรคนี้ก็จะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบละนะครับว่าเราพบบ่อยในประชากรทั่วไปโดยเฉพาะในวัยทำงานเหมือนออฟฟิศซินโดรมใช่ครับโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งทำงานระยะเวลานานๆนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือผมแนะนำว่าอาจจะต้องปรับลักษณะการทำงานนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือต้องรู้ตัวเองนิดนึงว่าการทำงานของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการพักหรือว่าการเปลี่ยนท่าบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการกายภาพการดูแลตัวเองอย่างเช่นการฝึกเหยียดกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็การกายภาพเบื้องต้นที่สามารถทำได้เองคือการประคบอุ่นนะครับใช้กระเป๋าน้ำร้อนวางบริเวณแผ่นหลังที่เรารู้สึกปวดเพื่อให้คลายตัวให้กล้ามเนื้อคลายตัวก็อาจจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับอย่างนี้เราต้องมีการ stretching ก่อนเหมือนคนเล่นกีฬาป่ะคะใช่ครับก่อนที่เราจะนั่งทำงานเป็นเวลานานๆจะต้องมีการ stretching หรือ warm up นะครับก่อนแต่ถ้าอาการเป็นลักษณะหนึ่งเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะปวดสักเดือนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยหรือว่าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบหมอคุณหมอนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการตรวจสกรีนว่าเราไม่มีโรคจำตัวอื่นๆหรือว่าโรคซ่อนอยู่นะครับหรือตั้งเวลาไหมคะเวลาคนทำงานแล้วติดพันอย่างเงี้ยค่ะลืมเวลาไปเลยว่าครับคุณจะต้องนั่ง
ติดต่อกันสักประมาณเท่าไหร่ดีคะจริงๆไม่เกินเท่าไหร่ไม่ควรเกินสักชั่วโมงนึง1ชั่วโมงนะตั้งเวลาไว้เลย1ชั่วโมงแล้วปรับเปลี่ยนท่าลุกขึ้นเดินไปเมาส์กับเพื่อนโต๊ะข้างๆใช่ขึ้นยืนบิดที่เกียร์เปลี่ยนท่าไปก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้ลองดูค่ะจะได้ไม่ต้องมาพบอาจารย์รองถือว่าให้เป็นทางออกสุดท้ายก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งสายรออยู่จากคุณอาภาจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านใช่นะคะค่ะสวัสดีค่ะคือมีปัญหากระดูกสันหลังก็นิดนึงแล้วก็คอตึงแล้วก็สมองมีปัญหาเจ็บปวดหลังด้วยค่ะแล้วก็ตอนที่มือชาแล้วก็เส้นเอ็นจะตกติงเหมือนเวลาติดกีต้าร์เหมือนไฟช็อตเลยยิ้มจับอะไรนะค่ะเริ่มไม่นิดแล้วเริ่มหลายอาการมากเลยค่ะอีกทีสรุปอีกทีมีเรื่องของกระดูกสันหลังใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อาการอะไรนะคะมือมันเส้นเอ็นจะตึงไปหมดเลยอะค่ะค่ะปิงเลยอะค่ะมันไฟช็อตอะค่ะไฟช็อตด้วยเป็นมือข้างไหนคะข้างซ้ายอะค่ะข้างซ้ายแต่ข้างซ้ายจะเยอะกว่าคุณอาภาหมายความว่ามีอาการลักษณะคล้ายๆเสียวร้าวลงมาที่มือคล้ายๆไฟช็อตอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ครับผมแล้วก็ปวดกระดูกสันหลังร่วมด้วยใช่ไหมครับค่ะปวดบางครั้งแต่วันนี้ปวดลงตรงมีตรงก้นด้านหลังตรงกระดองท่อนนะคะต้องเรียกอะไรนะคะก้นกบใช่ไหมก้นกบเหรอครับอ๋อครับผมไม่ทราบคุณอาภาอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้53ค่ะอ๋อครับผมแล้วมีอาการลักษณะนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับนานแล้วค่ะประมาณเดือนครับประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่านะครับอ๋อมันหนักเอาตรงปีนี้ค่ะครับไม่ทราบมีอาการชาที่มือร่วมด้วยไหมครับค่ะมีด้วยใช่ไหมครับค่ะคุณนาภาเคยหรืออะไรนานๆไม่ได้จริงชาในที่เลยค่ะอ๋อครับถ้ามีอาการลักษณะนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทหรือว่ามีชาตามเส้นประสาทได้อันนี้ผมแนะนำคุณนาภาเคยไปตรวจกับคุณหมอหรือยังครับเคยไปตรวจแล้วค่ะรอผลนะคะอ๋อใจร้อนนะคะกลัวพิการอ๋อคือเพิ่งไปตรวจมาแล้วก็รอผลอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะแต่ใจร้อนอ๋อครับผมค่ะแล้วคุณหมอแนะนำว่ายังไงบ้างครับที่ไปตรวจก็ไปเข้า MRI อะค่ะอ๋อครับไปถึง MRI ที่กระดูกต้นคอหรือเปล่าครับค่ะคอเสื่อมด้วยครับผมงั้นก็อาจจะเข้าได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทนะครับอันนี้ขอให้อดใจรอสักนิดนึงนะครับคิดว่าอาจจะได้ผลในเร็ววันนะครับนะคะอาจจะต้องรอค่ะอย่างนี้จะพิการเอามาขึ้นมาบ้านเลยนะกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะตอนนี้มีอาการอ่อนแรงอะไรไหมครับที่มือหรือว่าที่ขามีไหมครับไม่ยังไม่ค่อยเกิดอะไรหยิบจับอะไรตอนนี้มันเริ่มร่วงบ้างแล้วค่ะอ๋อครับครับผมแล้วไม่ทราบว่าคุณหมอนัดกลับไปทีนึงนานไหมครับระยะเวลาก็เดือนนึงค่ะอ๋อเดือนนึงครับผมทีนี้งั้นผมแนะนำคุณอาภาอย่างนี้นะครับตอนนี้เท่าที่ผมถามประวัติเนี่ยอาการยังน่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการชามากขึ้นหรืออ่อนแรงมากขึ้นนะครับหรือว่าเดินลำบากมากขึ้นเนี่ยแนะนำให้กลับไปหาคุณหมอก่อนนัดได้นะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฟังดูอาการยังโอเคอยู่นะครับก็แนะนำให้สังเกตอาการก่อนแล้วก็อดทนรอเรื่องของผล MRI อีกนิดนึงนะครับคุณหมอได้บอกไหมคะว่าผลจะออกมาเมื่อไหร่หรือว่ามีนัดอีกทีเมื่อไหร่อะค่ะเดือนหน้านี่แหละค่ะแต่ผลที่รู้อ่านให้ออกภาษาหมอค่ะอะไรนะคะเป็นผลที่เป็นภาษาอังกฤษแบบทางการแพทย์คือผลออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปพบคุณหมอใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็เดือนหน้านี่ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วใช่ครับอดทนรอนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรที่แบบบอกไหมคะก็คือจะมีเรื่องของต้องปรับไปเลยฉุกเฉินใช่อย่างเช่นในเรื่องของการอ่อนแรงแขนและขามากขึ้นนะครับรวดเร็วอย่างเช่นการเดินไม่ได้หรือว่าที่สำคัญคือเรื่องของปัสสาวะอุจจาระกลั้นไม่อยู่มีอาการเล็ดลาดอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีบ้างค่ะเป็นลักษณะยังไงครับคือลักษณะคือพอไอปุ๊บแล้วก็จีมันจะเหมือนแบบแลบออกมาค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ท้องเสียบ่อยอะค่ะแต่ว่าพอรู้สึกว่าปวดปัสสาวะรูจุลาเนี่ยสามารถกลั้นได้ใช่ไหมครับกลั้นได้แต่มันจะซึมออกมาทุกทีอะค่ะ
เล็กนิดหน่อยหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เยอะครับมันระบบขับถ่ายมันติดเนี่ยไปหมดเลยค่ะตอนนี้คุณหมอค่ะแต่ว่ากั้นอยู่กั้นได้อยู่ใช่ไหมครับอยู่กั้นได้อยู่แต่อยู่ไม่นานนะคะแป๊บนึงก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วค่ะน้ำไม่ได้งั้นต้องสอบถามอาจารย์ปุ๋ยเพิ่มเติมไหมคะว่าอาการเราแบบนี้ต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องเส้นประสาทหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องมาดูว่าปัสสาวะสุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีปัญหาด้านเส้นประสาทก็คือมันปัสสาวะออกไม่ได้นะคะก็เลยอาจจะมีเล็ดลาดบ้างนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าถ้าสมมุติว่ามีอาการพวกปัสสาวะเล็ดมาได้เลยค่ะไม่ต้องรอของใช่ครับค่ะก็มาพบสูตินรีแพทย์ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอเขาตรวจซ้ำอีกทีนึงเพื่อยืนยันเรื่องของระบบประสาทอีกทีนึงก็ได้นะครับได้ค่ะครับผมแล้วก็ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะคุณหมอค่ะว่าเหงื่อออกเยอะมากผิดปกติแล้วพอมีมากมากตีขึ้นแต่หน้าร้อนจัดอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดการเราจะอ้วกมันจะเป็นอาการอะไรคะเหงื่อออกมากมากเลยค่ะเพิ่งเป็นเหรอคะเป็นเนี่ยเป็นมา3-4 เดือนแล้วค่ะทรมานจนโน้มง่ายอะค่ะเพราะว่ามันร้อนเหงื่อแตกแล้วว่าเดินปากขวดแล้วก็มันจะอ้วกออกมาแล้วค่ะถ้าความร้อนตีที่หน้าค่ะแล้วเคยมาตรวจบ้างหรือยังคะยังค่ะคุณอาภาเคยมาตรวจเรื่องนี้หรือยังคะที่ร้อนวูบวาบเลยพวกนี้ค่ะอ๋อยังค่ะอ๋องั้นก็แนะนำให้มาตรวจก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายๆภาวะซึ่งอาจจะเกิดได้ในช่วงวัยนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นวัยทองนะคะหรืออาจจะเกิดจากระดับของไทรอยที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะ อาจจะผิดปกติได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมาดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามันรู้สึกว่ารบกวนชีวิตเราเนี่ยแนะนำว่าให้คุณอาภามาตรวจนะคะนะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณอาภาขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาการเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นจุดที่เตือนว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นโรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะก็รีบมาพบแพทย์อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกถ้าเกิดว่าอาการมันเป็นหนักขึ้นจนถึงขั้นแบบรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้นะคะก็ควรจะต้องรีบมานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นที่มีคำถามเหล่านี้นะคะก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ023547104และ023547105นะคะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook ของ Rama Channel ค่ะก็สามารถรับชมรัดคิวหมอสดๆได้เช่นกันแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้นะคะในคอมเมนต์เลยค่ะตอนนี้มีคำถามที่คุณผู้ชมได้ฝากเอาไว้นะคะจากคุณพัชราภาค่ะบอกว่าหนูเลิกฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาเกือบ2เดือนแล้วค่ะแต่ว่าประจำเดือนก็มาหายๆนะคะมาแบบกระปริดกระปรอยบางทีก็มีเยื่อออกมาด้วยเป็นได้เกือบเดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ปุ๋ยคะค่ะอันนี้ได้บอกไหมคะว่าฉีดมานานแค่ไหนไม่ได้บอกแต่บอกว่าเลิกฉีดยาคุมแบบ3เดือนมาได้2เดือนแล้วนะคะก็คือยาคุมแบบที่ฉีดทุก3เดือนก็คือจะเป็น DMPA นะคะก็คือมันจะเป็นฮอร์โมนชนิดโปรเจสตินอย่างเดียวนะคะซึ่งเราใช้คุมกำเนิดฉีดทุก3เดือนแต่ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือเลือดประจำเดือนผิดปกตินะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าฉีดต่อเนื่องกันนานๆอาจจะประจำเดือนไม่มานะคะถามว่าหยุดฉีดมา2เดือนตอนนี้มันก็ยังสามารถคุมกำเนิดได้ดีอยู่นะคะแต่ถามว่าจะมีผลข้างเคียงจากตัวของยาเองก็อาจจะเป็นได้นะคะถ้าแนะนำว่าถ้าสมมติเลือดมันออกเยอะออกนานก็แนะนำว่ามาตรวจสักหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นนะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วก็รอสังเกตอาการได้ถ้าไม่ได้ออกนานค่ะก็ถือว่าอาจจะเกี่ยวกับเป็นผลข้างเคียงแต่ก็ลองดูว่าถ้าเกิดอาการนี้เป็นไม่นานก็ถือว่าไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผ่านมาสักเท่าไหร่ดีคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูที่คือ3เดือนผ่านไปนะคะก็ถ้าช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้ต้องการมีบุตรแนะนำว่าคุมกำเนิดวิธีอื่นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเลือดออกในช่วงหลังจาก3เดือนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เกิดจากการตั้งครรภ์ผิดปกติหรืออะไรพวกนี้ได้ค่ะก็แนะนำว่าคุมกำเนิดต่อถ้าสมมติยังไม่ต้องการมีลูกใช้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังมีเลือดออกกระปิดกระปอยก็แนะนำว่าให้กลับมาพบแพทย์ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมารับสายกันนะคะจากคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะฮัลโหลอยู่ไหมคะคุณสมศักดิ์เอ๊ะห
ายไปอ่ะสายต่อไปดีกว่าค่ะจากคุณคิมนะคะสวัสดีค่ะคุณคิมคะไม่มีใครตอบเลย ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มาใหม่ได้นะคะคุณคิมอยู่หรือยังคะอยู่ค่ะนะคะวันนี้สอบถามเรื่องอะไรคะคุณคิมคะค่ะอยู่กับอาจารย์หมอแล้วนะคะค่ะค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะจะสอบถามค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะขอทราบคำถามหน่อยค่ะประจำเดือนไม่มา3 เดือนแต่ว่าตรวจออกค่ะได้ตรวจการตั้งครรภ์แล้วใช่ไหมคะใช่ก็คือมันไม่มาประมาณเขาสัญญาณขาดหายอะค่ะขออีกทีนะคะก็คือประจำเดือนไม่มา3เดือนแล้วแล้วก็ได้ทดสอบการตั้งครรภ์แล้วก็ผลเป็นยังไงนะคะก็คือตรวจแล้วไม่พอไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนน้องจะมีตกเสาออกเสียงค่ะก็เลยอยากทราบว่าเป็นอะไรค่ะทราบว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าใช่ตอนนี้คุณคิมอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ22ค่ะ22นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ประจำเดือนปกติเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วช่วงก่อนหน้า3เดือนนี่มีอาการอะไรไหมคะหรือว่ารับประทานยาอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ไม่เลยใช่ไหมคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเองไหมคะอ๋อก็ยังเหมือนคะคุณคิมคะก็ปกติเหมือนเดิมแต่แค่ประจำเดือนไม่มาพอตรวจแล้วก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีแบบอาการปวดเจ็บคอค่ะไม่มีอาการอื่นๆเลยแล้วได้คุมกำเนิดวิธีอื่นๆไหมคะไม่ค่ะไม่ได้คุมกำเนิดเนาะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอไหมคะไม่ค่ะไม่ใช่ไหมคะก็ก่อนหน้านี้ก็ดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ปกติน้ำหนักล่ะคะคุณคิมน้ำหนักประมาณ85ค่ะ85นะคะโอเคน้ำหนักนี่มีเปลี่ยนแปลงไหมคะน้ำหนักเพิ่มหรืออะไรไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะปกติทุกอย่างโอเคค่ะก็อันดับแรกนะคะสิ่งที่คุณคิมทำถูกต้องนะคะก็คืออันดับแรกตรวจก่อนว่าตัวเองท้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าประจำเดือนไม่มาเนี่ยสิ่งที่ต้องสงสัยในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ของเราเลยก็คือท้องหรือไม่นะคะถ้าไม่ท้องก็อาจจะเกิดได้หลายๆสาเหตุนะคะก็อาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้คุณคิมมาตรวจสักนิดนึงนะคะดูว่ามันมีภาวะอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาที่พบได้บ่อยๆนะคะก็คือภาวะไข่ไม่ตกนะคะซึ่งอาจจะพบได้ในคนที่น้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าคนที่ช่วงไหนที่แบบมีความเครียดช่วงใกล้สอบอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโรคอื่นๆโรคไทรอยด์เหมือนเดิมอาจจะทำให้ประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนไม่มาก็ได้นะคะหรือว่าโรคอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาจารย์ปุ๋ยแนะนำว่าควรจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะคะค่ะแนะนำว่าให้คุณคิมมาพบสูตินรีแพทย์สักนิดนึงค่ะค่ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนหรือว่าไทรอยด์อย่างที่เราพูดกันก็เป็นไปได้เพราะว่าประจำเดือนไม่มา3เดือนแล้วถ้าเกิดไม่ตั้งครรภ์ก็ควรจะต้องรีบมาตรวจใช่ไหมคะนะคะคุณคิงค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะก็อย่าลืมทำตามที่อาจารย์ปุ๋ยแนะนำไปนะคะอีกหนึ่งสายของเราคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีผมสวัสดีครับคุณหมอรักษาการสวัสดีผมปวดนี่ครับฝ่าเท้าด้านซ้ายนะครับครับตรงต้นนะครับเวลาเหมือนว่าถ้าตื่นนอนหลับไปพอตื่นนอนมาแล้วจะเวลาลงพื้นนะครับแล้วมันจะปวดมากครับผมปวดอยู่แบบสักพักใหญ่ค่อยทุเลาแต่ก็ยังไม่หายครับครับพอหลังมาก็จะเป็นเรื่อยๆครับครับเดินเยอะก็จะเป็นนะครับครับต้นเท้าเนาะด้านซ้ายนะครับครับปวดมากเลยครับอันนี้คุณสมศักดิ์ปวดมานานหรือยังครับประมาณ2อาทิตย์แล้วครับ2อาทิตย์นะครับก็คือลักษณะการปวดหมายความว่าปวดหลังจากที่ตื่นนอนทันทีใช่ไหมครับ
ครับผมตื่นนอนแล้วแบบลงจากที่นอนแล้วครับแล้วเดินไปสักพักหนึ่งอาการปวดจะดีขึ้นใช่ไหมครับครับครับพอดีขึ้นหน่อยครับ okay แต่ก็จะไม่หายครับครับผมไม่มีปวดบวมแดงร้อนตรงถนังนั้นนะครับครับไม่จะไม่แดงร้อนครับครับผมลักษณะอาการแบบนี้เป็นลักษณะอาการคล้ายๆที่เป็นเรื่องของรองช้ำอักเสบนะครับครับครับเคยได้ยินคำว่ารองช้ำอักเสบไหมครับไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับเป็นลักษณะของการอักเสบของตัวเส้นเอ็นที่ขึงบริเวณกระดูกส้นเท้าของเรานะครับเกิดจากการใช้งานเยอะๆนะครับอย่างเช่นการเดินเยอะๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอาการคล้ายๆที่คุณสมศักดิ์เป็นนะครับก็คือจะปวดฝ่าเท้าหรือส้นเท้าหลังตื่นนอนนะครับแล้วเหมือนมีข้อ เรื่องของการเดินเนี่ยสักพักนึงจะดีขึ้นนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็คือผมจะแนะนำเรื่องของการฝึกเหยียดฝ่าเท้านิดนึงนะครับแล้วก็หารองเท้านุ่มๆมาใส่นะครับนอกจากนี้สามารถกายภาพด้วยตัวเองได้นะครับโดยการแช่น้ำอุ่นนะครับเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับไม่ต้องทานยาอะไรใช่ไหมเบื้องต้นลองกายภาพดูก่อนนะครับแล้วก็หารองเท้านุ่มๆมาใส่นะครับถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้ยาช่วยนะครับลดการอักเสบแล้วก็แก้ปวดนะครับนะคะครับผมคุณสมศักดิ์วันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณมากครับค่ะอาการรองช้ำอักเสบไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเป็นเท่านั้นเกิดจากการใส่ส้นสูงผู้ชายก็สามารถเป็นได้แต่ว่าก็ลองทำตามที่อาจารย์รงแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นแนะนำมาพบคุณหมอดีกว่าใช่ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะได้รับความรู้จากอาจารย์หมอทั้งสองท่านเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทักการนันจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอาจารย์นายแพทย์ธำรงเลิศอุดมผลวณิชจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะขอบคุณนะคะครับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงษ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลท์สวนนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะวันนี้บีมอาจารย์ปุ๋ยแล้วก็อาจารย์รงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ